นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองรวมพลังช่วยกันงดเหล้าครบพรรษาจากสสส.กลับมาช่วงนี้ของข่าวชนข่าวภาคเย็นนะครับติดตามข่าวคราวที่หลายคนกำลังจับจ้องกันอยู่เรื่องของแม่นกน้อยอุไรพรนะครับหมอลำชื่อดังที่ถูกคู่กรณีแจ้งความดำเนินคดีนะครับในข้อหาช่อโกงโฉนดที่ดินโดยมีการขอยืมโฉนดที่ดินไปกว่า4ปีแล้วเพื่อไปจำนองกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับสัญญงสัญญากันไว้อย่างดีว่าภายใน3เดือนจะไปถ่ายถอนนำโฉนดมาคืนแต่ปรากฏว่าผ่านมาแล้ว4ปีถูกบ่ายเบี่ยงผัดวันประกันพรุ่งสรุปแล้วเนี่ยทางเจ้าของโฉนดที่ดินยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินคืนเลยนะครับก็เลยต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเสาร์แม่นกน้อยเองก็เพิ่งจะมีการเปิดบ้านที่อุดรธานีนะครับมีการแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็วันนี้ครับทางทนายความของแม่นกน้อยก็เข้าพบกับตำรวจเมืองอุดรธานีแล้วเพื่อจะทำการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายนะครับโดยวันนี้ที่สภ.เมืองอุดรธานีนายคณิศรขุริรังทนายความส่วนตัวของนางอุไรฉิมหลวงหรือว่านกน้อยอุไรพรศิลปินหมอลำชื่อดังเจ้าของคณะเสียงอีสานเดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวชกามาผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อขอรายละเอียดกรณีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแม่นกน้อยอุไรพรนะครับในข้อหาช่อโกงซึ่งทางทนายความใช้เวลาพูดคุยกับตำรวจประมาณ1ชั่วโมงโดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังก่อนที่ทางทนายจะกลับออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางทนายก็มีการเปิดเผยครับว่าวันนี้เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบถามพนักงานสอบสวนว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรโดยจุดประสงค์หลักของลูกความก็คือต้องการที่จะไกล่เกลี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่นกน้อยนะฮะต้องการไกล่เกลี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วหากว่าการไกล่เกลี่ยการเจรจายังตกลงกันไม่ได้ก็พร้อมไปดำเนินการตามกระบวนการของศาลต่อไปเอาไปฟังเสียงทนายความของแม่นกน้อยหน่อยครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คงจะต้องตั้งประเด็นไว้2เรื่องนะครับว่า1จะสามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้หรือไม่2ถ้าตกลงกันไม่ได้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับก็คงสั้นๆเท่านี้ครับวันนี้ครับแล้วตอนนี้ทางคุณสุดารัตน์ก็ออกมาโต้พร้อมเอกสารที่ทางคุณนกน้อยทำสัญญาไอ้ตัวเงิน3ล้าน8กับคุณสุดารัตน์อ๋อตรงนั้นก็มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างที่จะต้องพูดคุยกันนะครับส่วนที่ว่ามีเอกสารต่างๆนี่คงไม่ต้องตอบโต้กันแล้วนะครับในเรื่องการที่จะให้กับสื่อผมคิดว่าคงเป็นเรื่องในสำนวนการสอบสวนหรือสำนวนที่จะต้องดูกันในเรื่องของการดำเนินคดีกันนะครับแต่ณวันนี้ถามว่าเราในผมในฐานะของตัวแทนของแม่นกน้อยนะครับในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากแม่นกน้อยนี่ก็พร้อมที่จะเจรจานะครับให้มันจบลงได้ดีนะครับว่าจะจบลงกันอย่างไรหรือถ้าจบลงกันไม่ได้ทางผมจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับก็คงเท่านั้นครับขณะที่ทางด้านของพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวชกามาผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีท่านก็บอกนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เข้าแจ้งความและพยานไปแล้วบางส่วนโดยยังจะต้องมีการสอบพยานเพิ่มเติมอีกส่วนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยท่านก็ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามในระหว่างนี้หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้คดีก็สามารถถอนการแจ้งความร้องทุกข์ได้เพราะเป็นการแจ้งความเรื่องช่อโกงนั่นเองครับเบื้องต้นก็อยากให้มีการพูดคุยกันไกล่เกลี่ยกันนะครับแต่ถ้าไกล่เกลี่ยกันไม่สำเร็จนะครับก็จะดำเนินการอย่างไรกันต่อนะครับเขาก็มาหาลือนะครับกับทางพนักงานสอบสวนครับถ้าเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการอะไรต้องเรียกพยานสอบหรืออะไรต้องหวังก่อนที่จะได้แจ้งข้อกล่าวหาครับขณะนี้พนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบปากคำผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานไปแล้วบางส่วนนะครับก็จะต้องมีการสอบพยานอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้องจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ครับใช้อีกนานไหมครับกว่าจะได้สรุปสำนวนก็อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาปรากฏว่าพยานบางปากเนี่ยฮะไม่สะดวกที่จะมาพบพนักงานสอบสวนไม่สะดวกที่มาให้การนะครับก็ให้โอกาสทางเขาส่วนกรณีของนายทุนเงินกู้ที่รับทำสัญญาขายฝากนะครับทางผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีท่านก็บอกว่าทางตำรวจเองก็มีการตรวจสอบว่าการปล่อยเงินกู้เนี่ยเกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
คาดว่าอีกไม่นานทุกอย่างก็จะชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันแต่ว่าตำรวจบอกแล้วถ้าเกิดว่าพูดคุยกันไกล่เกลี่ยกันได้ก็จบลงด้วยดีเนี่ยแหละค่ะแต่เห็นล่าสุดผู้เสียหายเขาก็มีการท้านะให้ไปสาบงสาบานกันด้วยนะ นี่ก็ต้องติดตามกันต่อเนี่ยแหละค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้โอ้โหหัวอกของผู้เป็นแม่ก็มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทีมข่าวนิว18เนี่ยแหละค่ะหลังจากที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งทำคลอดลูกตัวเองเนี่ยจนลูกออกมาผิดปกติร่างกายเนี่ยเรียกว่าแทบจะพิการเลยนะคะซึ่งทีมข่าวนิว18ค่ะได้รับการร้องเรียนจากนางสาวจิราภาเลิศแสวงกิจกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งตรวจผลอัลตราซาวด์ผิดพลาดจนเป็นเหตุให้ทำคลอดออกมาแล้วก็มีอาการผิดปกตินะคะโดยผู้เป็นแม่เขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยทราบว่าตั้งครรภ์จึงได้เดินทางไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจากนั้นเมื่ออายุครรภ์ครบ3เดือนได้มีการไปตรวจอัลตราซาวด์เป็นครั้งแรกซึ่งคุณแม่ก็ได้เห็นถึงความผิดปกติที่ศีรษะของน้องสังเกตว่ามีขนาดใหญ่นะคะจึงได้มีการทักท้วงแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอไปบอกว่าลูกของตัวเองเนี่ยศีรษะใหญ่ผิดปกตินะแต่ว่าทางคุณหมอก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าไม่ผิดปกติใดๆแล้วจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดตามอาการของน้องหรือว่าเรียกเข้ามาตรวจถามเพิ่มเติมแล้วค่ะจากนั้นคุณแม่เขาก็อายุครรภ์ครบ28สัปดาห์นะคะคุณหมอเขาก็ไปอัลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตรวจสอบเนี่ยแหละค่ะพบว่าศีรษะของน้องโตผิดปกติจริงๆจากนั้นนะคะคุณหมอเขาได้มีการออกเอกสารเพื่อส่งตัวน้องเนี่ยไปตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่าน้องมีน้ำในโพรงสมองทำให้ศีรษะมีขนาดใหญ่นะคะอีกทั้งเนี่ยยังพบว่าไม่มีนิ้วเท้าข้างซ้ายด้วยก่อนที่จะส่งตัวน้องกลับไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดิมโดยไม่ได้มีการแจ้งถึงสาเหตุใดๆค่ะจนคุณแม่เขาก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยอายุครรภ์ก็ครบที่สัปดาห์ที่39แล้วนะคะก็คุณหมอเขาก็เลยบอกว่าให้ทำคลอดฉุกเฉินเพราะว่าอาการของน้องเนี่ยเริ่มที่จะน่าเป็นห่วงแล้วโดยค่าใช้จ่ายในการทำคลอดฉุกเฉินขณะนั้นก็จำนวน 400,000 บาทด้วยกันคุณแม่เขาก็ตัดสินใจทำคลอดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหลังจากคลอดแล้วนะคะก็พบว่าน้องมีอาการหยุดหายใจจึงต้องนำตัวไปที่ห้องฉุกเฉินซึ่งสภาพร่างกายของน้องก็มีอาการผิดปกติหลายอย่างเลยค่ะทั้งศีรษะมีขนาดใหญ่ตาไม่กระพริบต้องหยอดตาตลอดเวลาคางก็สั้นนะคะเท้าทั้งสองข้างก็ผิดปกติโดยไม่มีนิ้วเท้าข้างซ้ายส่วนเท้าข้างขวาของน้องก็มีเพียงนิ้วโป้งเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและน้องก็ยังไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ตลอดเวลาเลยละค่ะอาทิตย์นึง 300,000 บ้าง 400,000 บ้างด้วยการที่น้องอ่ะรอดูอาการโดยที่อาทิตย์นึงผ่านไปแล้วเนี่ยน้องไม่มีการติดเชื้อใดๆแต่น้องหายใจเองไม่ได้นะคะไม่สามารถเอาตัวทิ้วเนี่ยค่ะออกไปได้ปกติผ่าตัดเสร็จคือเขาจะสามารถเอาทิ้วออกไปได้ภายในแค่1วันเต็มที่เนาะค่ะแต่น้องเนี่ยไม่สามารถถอยออกไปได้ไม่สามารถเอาทิ้วออกไปได้แล้วก็ไม่สามารถหายใจเองได้มีอาการหยุดหายใจวันละ 8-9 ครั้งค่ะนะคะหยุดหายใจแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยต้องคอยโทรบอกคุณแม่ตลอดเลยว่าคุณแม่วันนี้น้องหยุดหายใจนะขออนุญาตใส่ทิวนะพอถอดทิวออกปุ๊บโทรมาตีสามแล้วขออนุญาตใส่ทิวนะคุณแม่น้องหยุดหายใจเป็นอย่างนี้มาตลอดเกือบเดือนกว่าๆนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดจนคุณแม่คิดว่าเราไม่ไหวแล้วนะถ้าไม่ใช่อะไรที่มันสุดๆจริงๆอ่ะไม่ต้องโทรมาได้ไหมเพราะเราคิดว่าเรารับไม่ไหวละแล้วก็มีอาการตามมาก็คือ1น้องไม่กระพริบตาเลยต้องหยอดตาตลอดต้องปิดตาตลอดค่ะแล้วก็มีอาการข้างเคียงตัวอื่นมาก็คือตัวเย็นบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่ตามมาก็คือน้องดูดกลืนไม่ได้เลยไม่สามารถจะกลืนน้ำลายตัวเองได้ไม่สามารถดูดอะไรได้เลยค่ะแล้วก็การมุกเมนร่างกายน้องเนี่ยก็ไม่ดีนะคะเลยต้องมีกายภาพเข้ามาดูแลนี่ครับความรู้สึกของผู้เป็นแม่เล่าไปก็น้ำตาคลอไปเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เกินจะรับได้แล้วนะฮะอาการของลูกไม่ดีขึ้นเลยโดยคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าทางหมอแจ้งแต่เพียงว่าน้องมีอาการหนักจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดและจนถึงปัจจุบันนี้น้องอายุครบ5เดือนน้องยังไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้เลยนะครับยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาต้องเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า5ล้านบาทแล้วก็ยังเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่อีก2ล้าน5แสนบาทอีกด้วยเอาไปฟังคุณแม่เล่าเหตุการณ์หน่อยครับคุณแม่อยากได้เงินหรืออยากได้อะไรไหมไม่ค่ะค่ะหนูขออย่างเดียวขอแค่
ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามหนูอยากให้ลูกหนูหายแล้วใครก็ได้ช่วยมามองเห็นหนี้ก้อนนี้หนูหน่อยหนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย2,500,000 บาทตรงเนี้ยถ้าเขาชัดเจนกับหนูวันแรกว่าโอเคฉันช่วยเธอไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดเราไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นเราไม่ช่วยคุณนะจบตั้งแต่ยอด700,000แรกเราจะได้มีแนวทางการรักษาหรือแนวทางที่จะปรึกษากันว่าปกติเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนตอนแรกที่คุณแม่จ่ายไป5,000,000เราก็จะมีการปรึกษากันว่าเฮ้ยเราเอาบัตรใบนี้ไปผ่อนบัตรใบนู้นไปผ่อนเอาอันนี้ไปอุดตรงนี้เอาอันนั้นไปจ่ายตรงนี้คือเราจะได้มีแผนการที่เราจะเตรียมรับมือว่าเราจะจ่ายยังไงแต่เขาบอกเนี่ยให้ส่งการเงินทั้งหมดไปให้เขามันเหมือนว่ายังไงอะพี่ยังไงเขาก็ต้องช่วยเหลือเราเปล่าค่ะใช่ไหมคะค่ะมันก็เป็นให้คุณแม่คิดไปจนสุดท้ายเนี่ยประสานงานยอดเกือบ3,000,000เนี่ยเขาบอกเขาไม่ช่วยเหลือใดๆแล้ววันนี้แล้วแต่เราทางคุณแม่ก็ยังเล่าเพิ่มเติมนะครับว่ามีการเจรจากับหมอเอกชนแห่งแรกที่ทำการตรวจอัลตราซาวด์และทำคลอดบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยก็มีการเจรจากันด้วยดีตลอดมานะครับก็เจรจากันด้วยดีมาโดยตลอดโดยทางหมอยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือจนถึงที่สุดแต่จากการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทางหมอบอกแบบนี้ครับว่าจะช่วยเหลือเพียง 500,000 บาทโดยจะให้เซ็นยินยอมว่าห้ามไม่ให้มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรและไม่ได้มีความประมาทในการตรวจจึงไม่สามารถรับผิดชอบได้ทั้งที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ทางคุณแม่เนี่ยมีการทักท้วงมาโดยตลอดโดยเรื่องนี้นะครับจะมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ต่อไปด้วยครับค่ะทีมข่าวนิวส18ของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวนะคะเพื่อจะไปขอรายละเอียดแล้วก็จะไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะฟังคำชี้แจงจากคุณหมอด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลก็มีการอ้างนะคะบอกว่าคุณหมอผู้รักษาวันนี้ไม่มีคิวลงตรวจที่โรงพยาบาลและหากทีมข่าวเนี่ยถ้าเกิดต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมก็ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งทำให้เบื้องต้นตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆจากทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอคนดังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยล่ะค่ะครับไปดูเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เรามีการนำเสนอข่าวไปว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวหมากแล้วถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตไปจับกุมเป็นดราม่าว่าอะไรขายข้าวหมากแต่โดนจับผิดกฎหมายตรงไหนนี่มันภูมิปัญญาชาวบ้านชัดๆแต่ปรากฏว่าคดีพลิกนะครับเพราะว่าคุณป้าท่านนี้เนี่ยมีการขายเหล้าสาโท อยู่ในถุงเต็มเลยถุงละ1ลิตร11ถุง11ลิตรนะครับมีการจับเรื่องของเหล้าสาโทไม่ใช่เรื่องของการขายข้าวหมากวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมาเองเลยนะครับวันนี้พาพ่อค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าพ่อค้าคนนี้ขายน้ำข้าวหมากสมุนไพรนะฮะแยกก่อนนะฮะข้าวหมากหนึ่งและเหล้าสาโทหนึ่งอันนี้มีน้ำข้าวหมากใหม่อีกแล้วเป็นน้ำข้าวหมากสมุนไพรแล้วก็นำน้ำข้าวหมากเนี่ยไปขายในงานโอท็อปของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่เข้าไปขายในงานนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีการผ่านการตรวจสอบนะฮะมาขั้นตอนหนึ่งแล้วว่าอันนี้สามารถขายได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ปรากฏว่าขณะที่พ่อค้าคนนี้คือนายรัพลจันน้อยพ่อค้าขายน้ำข้าวหมากสมุนไพรเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขานำน้ำข้าวหมากไปขายในงานเนี่ยกลับถูกเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจับกุมขณะที่ไปขายในงานนี้งานโอท็อปที่ตลาดซอกกราวในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยพ่อค้าคนนี้เนี่ยเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณอัจฉริยะไปร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ยืนยันว่าน้ำข้าวหมากสมุนไพรตัวนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วที่สำคัญคือผ่านโครงการประชารัฐแล้วด้วยสามารถขายได้โดยพ่อค้ารายนี้ครับบอกว่าขายน้ำข้าวหมากสมุนไพรมา2ปีแล้วแต่กลับมาถูกเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต4คนของจังหวัดบุรีรัมย์มาจับกุมในงานโอท็อปงานนี้แล้วถูกจับกุมต่อหน้าผู้คนเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็โดนดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายสุราสาโทโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับมีการเรียกค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทด้วยโดยทางพ่อค้าก็บอกว่าตัวเองตกใจมากนะครับแล้วก็อับอายมากด้วยพยายามพูดคุยเจรจารวมไปถึงมีการยื่นเอกสารยืนยัน
ว่าเป็นผู้ประกอบการโอท็อปและมีการจดทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ตามแต่เจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธบอกว่าไม่ดูพร้อมกับยืนยันว่าน้ำข้าวหมากของพ่อค้ารายนี้เนี่ยมีส่วนผสมหลักมาจากแป้งข้าวหมากแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านพ่อค้าเขายืนยันนะครับว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นเหล้าตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนเอาไปฟังพ่อค้ารายนี้อธิบายให้ฟังหน่อยครับมีของเครือนี่คืออ่านการอบรมเข้ามาครับของผ้านี่ของโอท็อปตลาดประชารัฐซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลโดยตรงนะครับครับคือชาวบ้านอย่างผมอ่ะคำว่าผิดกฎหมายไม่รู้ครับแต่รู้แต่ว่าผมทำตามทุกอย่างที่หน่วยงานรัฐสนับสนุนซึ่งผมที่แรกผมภูมิใจนะครับว่าผมทำตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆผมคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยผมรู้สึกดีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกแย่มากเลยดำเนินการเบื้องต้นคือเจรจาเรื่องค่าปรับครับสุดท้ายผมไม่มีให้ผมนี้ไม่มีจ่ายแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่ถ้ามันติดคุกกี่ปีผมเลยบอกว่าผมขอเป็นตัวแทนกลุ่มโอท็อปแล้วกันถ้าติดคุกผมขอเป็นคนแรกของประเทศเลยก็ได้จำหน่ายน้ำเข้ามาซึ่งไม่ใช่สาธุนะครับผมยืนยันว่าไม่ใช่สาธุการทำมันก็ผมว่าต่างกันเลยแหละคือผมอยากให้ออกมาชี้ออกมาช่วยชาวบ้านเลยครับซึ่งผมว่าผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับว่าคำว่าน้ำข้าวหมากตอนเนี้ยหรือข้าวหมากเนี่ยผลเสียมากครับคำว่าข้าวหมากเขายังไม่กล้าซื้อเลยตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นโอ้โหเรื่องนี้น่าจะกลายเป็นวาระแห่งชาติเรื่องต่อไปว่าสรุปแล้วเนี่ยข้าวหมากขายได้เป็นขนมอย่างนึงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านวางขายตามร้านสะดวกซื้อหรือขายตามตลาดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไปจับไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นการขายขนมปกติธรรมดาไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องมาแยกให้ออกระหว่างคำว่าน้ำข้าวหมากกับเหล้าสาโทอันเนี้ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะแยกออกจากกันยังไงเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยคุณป้าท่านก่อนหน้านี้ที่ถูกกรมสรรพสามิตไปจับแล้วก็ปรับเนี่ยคุณป้าก็มีการกล่าวอ้างนะครับว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เหล้าสาโทแต่มันเป็นน้ำข้าวหมากแต่ทางกรมสรรพสามิตก็บอกว่าเอาก็ถือว่าเป็นเหล้าสาโทก็จับไปแล้วพ่อค้าท่านนี้ก็บอกนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เหล้าสาโทแต่ว่าเป็นน้ำข้าวหมากเพราะฉะนั้นจะมีการตรวจสอบจะมีการแยกอย่างไรชัดเจนเป็นวาระที่ต้องมีการพูดคุยกันต่อไปขณะที่นายอัจฉริยะนะครับก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความว่าข้าวหมากไม่ผิดพ.ร.บ.สุราที่ผ่านมาพบความผิดปกติของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตที่จังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากไปพบว่ามีการทำลายหลักฐานสินค้าไม่ยอมส่งหลักฐานให้กับทางพนักงานสอบสวนส่วนทางด้านของนางสาวสุจิตราเลาหะวัฒนพินโยที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีที่มารับเรื่องในวันนี้ก็ให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าหลังจากได้รับเรื่องแล้วจะมีการพิจารณาตรวจสอบข้อที่จริงต่อไปยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมจะเรียกเจ้าหน้าที่มาชี้แจงรายละเอียดโดยอยากให้ประชาชนหรือชาวบ้านทำความเข้าใจด้วยว่าข้าวหมากเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นขนมชนิดหนึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่เรื่องของน้ำข้าวหมากกับเหล้าสาโทอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันต่อโดยยอมรับว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนหลังจากนี้จะต้องมีการสร้างความเข้าใจไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการรังแกประชาชนอีกต่อไปครับอย่างนี้มันควรจะต้องมีข้อกฎหมายใหม่หรือว่าจุดร่วมกันใหม่ไหมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยตามตรงเลยก็ไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยว่านั้นคือน้ำข้าวอะไรหรือว่าผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็อย่างกรณีคุณป้าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเองนะคะแล้วก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นมาตามมาอีก คือไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีรายที่3รายที่4รายที่5อีกหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องความสับสนเรื่องนี้แหละทั้งเรื่องข้าวหมากเรื่องน้ำสาโทต่างๆนานาเนี่ยแหละค่ะคราวนี้ค่ะจะพาไปดูเรียกว่าข่าวดีเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการ AirPod Link ค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาก็เตรียมที่จะติดตั้งราวแล้วราวนี้ก็คือการไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยตกลงไปเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกร้องอยู่กันนานพอสมควรเลยนะคะโดยนายสุเทพพันเพ็งค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า AirPod Rail Link นะคะเปิดเผยว่าเดือนกันยายนนี้จะมีการติดตั้งราวกั้นชานชาราหรือว่าราวกั้นแบบ
แบบว่าราวสเตทแล้วค่ะสแตนเลสนะคะซึ่งก็จะเป็นคล้ายกับรถไฟชินคันเซ็นของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นก็จะมีการติดราวทั้งหมด7สถานีด้วยกันนะคะงบประมาณอยู่ที่13ล้านบาทค่ะแทนการติดตั้งในระบบประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานตอนนั้นเนี่ยงบประมาณเกือบ200ล้านบาทเช่นเดียวกันนะคะคือสูงกว่าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบราวสแตนเลสงบประมาณ13ล้านบาทเท่านั้นซึ่งผู้ที่รับจ้างและก็ลงนามสัญญาตอนนี้ก็ลงนามไปเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าน่าจะใช้เวลาติดตั้งประมาณ 2-3 เดือนครบทั้ง7สถานีด้วยกันแล้วก็จะมีอีก14ชานชาลาในปลายปีนี้แหละค่ะส่วนที่ต้องปรับรูปแบบนะคะเนื่องจากว่าเคยประมูลติดตั้งประตูกั้นชานชาลามาแล้วหลายครั้งแต่ว่าต้องยกเลิกไปเนื่องจากว่าผู้ที่ประมูลน้อยรายจนล่าสุดก็มีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาจะได้ผู้ชนะการประมูลภายในสิ้นปีนี้และรูปแบบของสถานีของ Airport Rail Link นะคะก็จะต้องเปลี่ยนไปรองรับกับโครงการซึ่งระหว่างรอโครงการรถไฟฟ้า3สนามบินก็จะต้องมีการติดตั้งราวกั้นก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะซึ่งนายสุเทพก็มีการบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าช่วงที่เปลี่ยนผ่านรอรับรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสนามบินใน 1-2 ปีนี้การบริการงานของ Airport Link ก็จะท้าทายมากเพราะว่าเมื่อได้เอกชนผู้ชนะประมูลแล้ว Airport Link ก็จะต้องมีการเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงก็คือที่บริเวณบางซื่อรังสิตเนี่ยแหละค่ะที่จะมีการเปิดให้บริการปลายปี2563ด้วยนะคะบริษัทก็ได้มีการส่งพนักงานขับรถไฟฟ้าไปเรียนรู้เรื่องการขับรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงของญี่ปุ่นส่วน Airport Link นะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลของยุโรปเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้ก็กำลังพลก็อยู่ในการปฏิบัติงานแล้วก็บริการนะคะบริหารงานก็จะขาดแคลน200คนตอนนี้ก็เลยได้มีการรับคนนะคะเพื่อเพิ่มสำหรับการให้บริการประชาชนแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยกรณีล่าสุดคือการที่มีผู้โดยสารหญิงคนนึงนะครับเป็นลมแล้วก็ตกลงไปในพื้นที่รางของรถไฟฟ้า BTS ณตรงนั้นเนี่ยก็มีคนมาเรียกร้องให้ทาง BTS เนี่ยมีการสร้างแผงกั้นระหว่างคนที่ยืนรออยู่กับรางนะฮะให้เสร็จทุกสถานีได้ไหมโดยทาง BTS ก็ยืนยันนะครับว่าณตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ไม่มีผลกระทบกับเรื่องของค่าโดยสารอย่างแน่นอนแต่นี่ก็เป็นข่าวดีที่ทาง Airport Link เองก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับช่วงนี้เราพักกันอีกครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีของนักธุรกิจสาวคนหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเขาไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่ามีครูท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินโอ้อันนี้ก็คือผิดกฎหมายแล้วหนึ่งอาจจะผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้วยต้องตรวจสอบกันนะฮะนำซ้ำยังไม่พอยังไปโกงคนที่ถูกรางวัลด้วยโดยการให้เงินคนถูกรางวัลแค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ